อ๋อสำหรับมาตรา112นี่แหละครับคือผมคิดว่าพวกที่แสดงความคิดเห็นทั้งหมดเนี่ยนะก็ยังไม่มีประสบการณ์ที่แท้จริงเช่นเดียวกับผมหรอกนะแล้วก็แสดงความคิดเห็นไปเอาพรรคนี้นะต้องแก้พรรคนี้ไม่แก้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพียงแต่ก็เป็นมุมมองของแต่ละพรรคตัวเองแต่จริงๆลึกๆแล้วเนี่ยทุกพรรคเนี่ยไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดเหมือนผมนะครับทำไมผมพูดอย่างนั้นน่ะผมกลับเรียนรู้ถือข่าวว่าผมเองเนี่ยเป็นผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรมีศักดิ์รามาธิบดีนะครับนะต้องดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาสวายสัตว์ปฏิบาลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระราชวงศ์ทุกพระองค์นะรวมถึงรัชกาลที่10นี่ด้วยช่วงนั้นท่านยังเป็นพระบรมโอรสาธิราชอยู่นะฮะกับจะต้องซื่อสัตย์สุจริตปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะด้วยชีวิตนะครับงั้นการกล่าวการแสดงความคิดเห็นของผมเนี่ยนะจึงจะต้องออกมารูปในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยท่านลองย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์นะตั้งแต่สมัยไหนนะสถาบันเนี่ยนะฮะทำคุณงามความดีนะให้แก่ประเทศชาติมากมายปกป้องแม้ไม่ให้ศัตรูเข้ามายึดครองประเทศไทยนะครับยามที่มีศึกสงครามหรือยามที่ไม่มีศึกสงครามแต่ประเทศชาติเศรษฐกิจตกต่ำนะครับท่านก็นำเงินพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ลงมาช่วยเหลือประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นยังไงนะฮะสถาบันพระมหากษัตริย์ยังต้องคงอยู่ต้องมีนะครับมีเพื่อให้เป็นที่เคารพสักการะและยึดเหนี่ยวของพี่น้องประชาชนเพราะถ้าจะเห็นบางครั้งบ้านเมืองวิกฤตพระมหากษัตริย์ก็ต้องออกมาช่วยนะครับนะไม่ช่วยไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านการเมืองก็ดีนะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจปากท้องพี่น้องความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนก็ดีพระมหากษัตริย์ก็ลงมาดูแลนะฮะพี่น้องประชาชนปกป้องประเทศชาตินะมาโดยตลอดซึ่งลำพังตัวพวกเราเองไม่สามารถที่จะกระทำได้หรอกส่วนคำถามนั่นนะที่ท่านถามว่าจะนะยังคงอยู่มาตรา112หรือว่าจะยกเลิกหรือไม่เหมือนที่บางภาคและที่ผมบอกว่าทุกคนเนี่ยไม่มีประสบการณ์ผมน่ะมีประสบการณ์ทั้งเป็นผู้กระทำและผู้ถูกกระทำท่านพอเข้าใจไหมผู้กระทำและผู้กระทำและผู้ถูกกระทำผู้กระทำก็คือในฐานะที่รับราชการนะฮะในช่วงผมเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติก็มีการกล่าวหานะพี่น้องประชาชนมาตรา112เนี่ยมากมายเหมือนกันนะครับไม่ใช่มีแต่ยุคนี้สมัยนี้เมื่อมีการกล่าวหามากก็ต้องมีการทำการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็มีความเห็นทางคดีถูกต้องไหมครับในช่วงนั้นน่ะก็มีการสื่อนะจากรัชกาลที่9นะฮะว่าสงสารประชาชนนะครับนะอยากจะให้สั่งไม่ฟ้องให้หมดนะฮะเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะอาจจะไม่รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่นะครับและยิ่งเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ใช้กฎหมายเนี่ยกระทำโดยไม่ระงับยังคิดนะพี่น้องประชาชนก็จะเดือดร้อนอันเมื่อท่านสื่อมาตรงนี้ผมก็คุยกับอัยการสูงสุดท่านพัชระยุติธรรมดำรงนะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะนะว่ามีความเห็นยังไงเรื่องนี้ท่านก็ได้รับการสื่อจากข้างบนลงมาเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นคดีความผิดมาตรา112ในยุคนั้นสมัยนั้นนะผมจึงมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องทุกคดีนะแล้วก็ไอ้การสุดๆก็เห็นชอบคดียุติเสร็จสิ้นหมดไม่ต้องไปถึงศาลที่จะพิจารณาพิพากษานะครับ
ส่วนที่เป็นผู้ถูกกระทำนะผู้ถูกกระทำก็คือในยุคสมัยที่ผมเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเช่นเดียวกันนายสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีกระบวนการปล้นตำแหน่งผม13ปีแล้วน้องๆจะทันไม่ทันจะได้ติดตามข่าวหรือเปล่านะครับมีกระบวนการปล้นตำแหน่งผมนะเอาตำแหน่งผู้จัดการตำรวจแห่งชาติไปแต่งตั้งบุคคลอื่นนะด้วยผลประโยชน์นะฮะมันหน้ามืดตามัวก็กระทำถึงอย่างนั้นนะครับนะแล้วพอปล้นตำแหน่งผมเสร็จทำไงครับต้องฆ่ามันให้ได้ไอ้ฆ่าไม่ได้จะมายิงผมเหรอนะฮะมันคงยากก็ถ้าด้วยวิธีการจัดเยียดข้อหามาตรา112ให้ผมนะครับผมต้องตกเป็นจำเลยไม่ถึงเป็นจำเลยนะครับก็ไม่ถึงศาลต้องตกเป็นผู้ต้องหาคดี112นี่2คดีด้วยกันนะครับคดีแรกเป็นคำพูดของผมเองซึ่งผมพูดที่จะดูแลปกป้องสถาบันนะครับแต่พวกที่จะปล้นตำแหน่งผมมันก็บอกเฮ้ยอย่างนี้หมิ่นท่านดูก็แล้วกันดูคนใช้กฎหมายมันสิทั้งที่คำพูดเราเนี่ยไม่ได้หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์เลยนะครับไอ้คนใช้กฎหมายมันบอกหมิ่นมันแจ้งข้อหาผมแล้วนะครับอีกข้อหาหนึ่งไอ้อดีตนายเวรผมที่ผมปลดออกจากรายการมันก็มาร้องว่าเมื่อ2ปีก่อนผมเคยพูดว่าอย่างนี้นะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วท่านทานข้าวมื้อกลางวันวันอังคารท่านทานอะไรเนี่ยท่านจำไม่ได้หรอกนะครับแต่นี่มาบอกเมื่อ2ปีที่แล้วผมเคยพูดอย่างนี้โอ้เรื่องมัน2ปีจำได้ไหมเนี่ยนะครับแล้วก็2ปีที่แล้วเนี่ยมีแต่ลมนะไม่ได้มีเอกสารหรือเสียงผมที่จะพิสูจน์ว่าผมไปกล่าวหาใส่ร้ายพระมหากษัตริย์เลยนะครับมันก็เอาลมมาดำเนินคดีผมเห็นไหมฮะเนี่ยปัญหาของมาตรา112เนี่ยไม่ได้เกิดจากกฎหมายนะครับแต่เกิดจากผู้ใช้กฎหมายนะผู้ใช้กฎหมายที่มันไม่มีความยุติธรรมไม่มีความเป็นธรรมนะทำเป็นจงรักภักดีจริงๆแล้วมันไม่ได้จงรักภักดีจริงหรอกมันอยากเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการมากกว่าก็เลยยัดเยียดข้อหาให้ผมไงใช่ไหมฮะเหมือนกระทั่งในปัจจุบันเนี้ยที่มีการดำเนินคดีเด็กๆหรือมีผู้ใหญ่บ้างอะไรต่างๆในข้อหามาตรา112เนี่ยนะครับมันก็มีทั้งหน้าดำเนินคดีบ้างแล้วก็ไม่น่าจะดำเนินคดีบ้างนะครับแต่เป็นไงเจ้าหน้าที่ต้องการความดีความชอบเกรงกลัวไปหมดนะดำเนินคดีมีความเห็นสั่งฟ้องซะก่อนอัยการฟ้องซะก่อนไปถึงศาลนะโดยขั้นตอนแรกก็ไม่ยอมให้ประกันตัวนะแล้วพอไปถึงศาลก็เก่งนะครับเอาตัวรอดไว้ก่อนความยุติธรรมมันก็ไม่เกิดขึ้นความเป็นธรรมมันก็ไม่มีใช่ไหมฮะแต่ว่าเด็กๆน้องๆพวกนี้หรือพี่น้องประชาชนที่ถูกกล่าวหาตามมาตรา112มันไม่เหมือนอย่างผมเนี่ยผมจะบอกให้ผมเคี่ยวไอ้พวกที่แจ้งข้อหาดำเนินคดีของผมเนี่ยเป็นผู้ใต้บังคับผมทั้งนั้นไอ้ที่ต้องการแย่งตำแหน่งนะประสบการณ์ความรู้ความสามารถมันจะเหนือผมได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นความเคี่ยวของผมก็เอาตัวรอดมาได้นะครับทั้งที่ถูกลุมยำนะแต่ไม่ถึงขนาดเละหรอกถ้าเละคงไม่สามารถลุกขึ้นมาต่อสู้ได้นะลุมยามเอาตัวรอดนะตีกันเชียงหนีนะรอจนกระทั่งไอ้ผู้จัดการตำแหน่งชาติที่มาปล้นตำแหน่งผมเนี่ยเกษียณไอ้ถูกคุณอภิสิทธิ์ปลดไม่ทั้งเกษียณหรอกถูกคุณอภิสิทธิ์ปลดเห็นไหมกรรมใดใครก่อคนนั้นก็ต้องรับไปนะแย่งตำแหน่งผมไปไอ้นี่ก็ถูกปลดนะครับแต่ผมศาลปกครองสูงสุดพิพากษาว่าเก
คำสั่งในสมัครทุกคำสั่งที่ตั้งกรรมการสอบสวนผมน่ะผิดกฎหมายทั้งสิ้นเห็นไหม10กว่าปีแล้วเดี๋ยวผมต้องเรียกร้องความยุติธรรมความเป็นธรรมกลับคืนมาไอ้พวกพ้นตำแหน่งผมไปนี่แต่ในสมัครอันนี้ตายไปก่อนซะนะครับเสียดายนะทีนี้เมื่อตีกันเชียงหนีรอจนไอ้ผู้บัญชาการตำรวจชาติที่มาปล้นตำแหน่งผมเกษียณพวกผมก็ขอเปลี่ยนหัวหน้าพนักงานสอบสวนทันทีเห็นไหมบอกว่ามันอยู่ที่เจ้าหน้าที่นะไอ้คนนี้แย่งตำแหน่งเราไปแล้วก็พยายามที่จะยัดเยียดเราอย่างเต็มที่ไอ้ผู้ตามวิชามือไม้ที่เขาแต่งตั้งมาก็พยายามอย่างเต็มที่นะเพื่อความดีความชอบแต่พอเปลี่ยนหัวนะรักษาการผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเป็นคุณธานีสมบูรณ์ทรัพย์ผมก็ยื่นเปลี่ยนหัวหน้าพนักงานสอบสวนเลยนะครับนะน้องๆคิดดูนะแค่เปลี่ยนหัวหน้าพนักงานสอบสวนคนเดียวเท่านั้นเองนะพนักงานสอบสวนนอกจากนั้นนะยังเดิมอยู่เอ้ยมันก็เปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้อย่างที่จะฟ้องให้ได้จะฟ้องให้ได้นะเป็นมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องทั้งสองข้อกล่าวหานะครับนะเมื่อสั่งไม่ฟ้องทั้งสองข้อกล่าวหาไปถึงอัยการเขาก็เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยคดีแรกก็บอกว่าคำพูดของผมเนี่ยไม่ได้หมิ่นพระมหากษัตริย์เป็นการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยซ้ำไปเห็นไหมฮะเรื่องที่สองบอกมันไม่มีพยานฐานมันมีแต่ลมและผู้ที่มากล่าวหาผมก็เป็นผู้ที่ถูกผมปลดออกจากราชการก็เลยสั่งไม่ฟ้องทั้งสองคดีละก็ใช้เวลาคุยกับน้องๆมาพอสมควรนะก็อยากสรุปว่าตกลงพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยจะแก้หรือไม่แก้มาตรา112อย่างที่บอกเวลาไงพรรคหนึ่งก็อยากจะแก้ให้เต็มที่อีกพรรคหนึ่งก็ไม่แก้ก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยได้มีข้อเท็จจริงแล้วก็ศึกษาข้อกฎหมายมาแล้วนะฮะก็มีความเห็นเป็นกลางๆนะครับเป็นกลางๆเป็นยังไงลองไปดูหมวดความประมวลกฎหมายอาญาหมวดความมั่นคงไอ้หมวดพระมหากษัตริย์สินะครับก็มีตั้งแต่รอบปงพระชนพระมหากษัตริย์ต้องมาหาชีวิตนะครับพยายามรอบปงพระชนก็ประหารชีวิตถ้าตระเตรียมนะในการลอบปงพระชนก็จำคุกตลอดชีวิตโทษมันลดหลั่นลงมานะครับนะไม่ใช่จำคุกตลอดชีวิตไม่ใช่ประหารชีวิตหมดนะแล้วต่อมาก็จากพระมหากษัตริย์ผู้ใดลอบปลงพระชนพระราชินีราชทายาทนะครับก็จำคุกตลอดชีวิตนะลดหลั่นเห็นไหมฮะผู้ใดประทุษร้ายพระมหากษัตริย์ก็โทษลดลงมาอีกนะเพราะฉะนั้นโทษจะลดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมาตรา112ผู้ใดดูหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์โทษผู้ใดดูหมิ่นมีประมาทหรืออาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์ต้องระวางโทษจำคุก3ปีถึง15ปีนะเพราะฉะนั้นมาตรานี้มันมีทั้งดูหมิ่นประมาทและอาฆาตมาร้ายนะแต่ว่าดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาร้ายก็ถูกจำคุกในอัตราโทษเดียวกัน3ปีถึง15ปีนะครับนะกฎหมายตรงนี้ควรแก้ไหมนะครับนะเรามีตั้งแต่รอบปงพระชนนะพยายามตะเตรียมการนะรอบปงพระชนพระราชินีราชทายาทโทษไปลดหลั่นมาเรื่อยนะตรงเนี้ยนะครับถ้าเราไปดูมาตรา326มิ่นประมาทบุคคลทั่วไปเนี่ยนะครับอัตราโทษจำคุก1ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับผมไม่ได้เอาพระมหากษัตริย์มาเปรียบเทียบกับประชาชนนะครับนะแต่เราจะอยากจะให้ชี้ให้เห็นว่าสำหรับของพระมหากษัตริย์เนี่ยถ้าจะรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดนะครับมาดูหมิ่นพระบาทพระกษัตริย์นะเราต้องไม่ยอมให้มีโดยเด็ดขาดนะครับนะแต่ในขณะเดียวกันอัตราโทษมันเหมาะสมไหมนะครับที่ดูหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์เนี่ย
ต้องถูกจำคุกถึง 3-15 ปีบางคนถึง10ปีจำคุกจริงๆถึง10ปีเลยนะเข้าไปตั้งหนุ่มออกมาจนแก่เลยเพราะฉะนั้นในความคิดเห็นของพรรคศรีริมไทยที่บอกกลางๆเนี่ยครับก็อาจจะมีการแก้มาตรา112นะโดยแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับแยกดูหมิ่นประมาทออกมาจากการแสดงอาฆาตบ้าลายพระมหากษัตริย์นะแทนที่มาตรา112นะจะบัญญัติว่าดูหมิ่นประมาทนะครับหรือแสดงอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์ต้องจำคุก3ปีถึง15ปีเนี่ยเราอาจจะคงมาตรา112ไว้เพียงการแสดงอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์เนี่ยต้องถูกจำคุก3ปีถึง15ปีเช่นเดิมนะเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นมามีตั้งแต่รอบปงพชนนะเรื่อยมาจนกระทั่งประทุษร้ายใช่ไหมฮะนะก็มาแสดงอาฆาตมาร้ายก่อนสิใช่ไหมฮะ3-15ปีนะครับแล้วก็แยกดูหมิ่นประมาทนะซึ่งปกติทั่วไปนะถ้าทั่วไปใครหมิ่นกันอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นคดียอมความได้ใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องหรอกนะสำหรับพระมหากษัตริย์ก็ยกเว้นไว้เพื่อไม่ให้ใครมาทำลายก็เป็นเพิ่มเป็นมาตรา111/112/1นะครับผู้ใดดูหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์แค่นั้นไม่เอาการแสดงอาฆาตบาดร้ายไว้ด้วยอาฆาตบาดร้ายไปอยู่112นะครับนะ112/1ผู้ใดนะดูหมิ่นประมาทสัตว์ต้องระวางโทษจำคุกแต่ต้องลดโทษจำคุกจากอาฆาตมาร้าย 3-15 ปีนะจะเป็นเท่าไหร่อ่ะก็ลดลงมาอย่างที่ผมบอกดูไว้ถ้าบุคคลธรรมดานะมัน1ปีใช่ไหมอันนี้ก็ต้องสูงกว่านะเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะเป็นจำคุก2ปีอาจจะไม่เกิน5ปีทำนองนั้นไม่ใช่3ปีถึง15ปีนะครับนะเพราะยังไงก็แล้วแต่คดีหมวดพระมหากษัตริย์เป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้ใช่ไหมฮะดังนั้นถ้าลดอัตราโทษนี้ลงมานะใครมันยังกล้าดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ก็ถูกจำคุกเหมือนกันแต่ไม่ใช่จำคุกจนกระทั่งชีวิตนี้ทั้งชีวิตหมดไปนะครับก็อัตราโทษจะลดลงมาเหลือเป็นความคิดของผมเท่านั้นนะฮะเหลือเพียงแค่2-5ปีส่วนศาลจะตัดสิน1ปี3ปีอะไรก็แล้วแต่ทำนองนั้นนะครับอันนี้ความเป็นความคิดของพรรคเสรีรวมไทยเรากลางๆนะครับนะไม่ซ้ายไม่ขวานะไม่แก้ไม่ยกไม่หรือต้องแก้อะไรต่างๆทำนองนั้นนะไอ้ต้องแก้จะแก้ให้หมดไปเลยผมก็ไม่เห็นด้วยไอ้ที่ไม่แก้ไอ้ที่แก้ไอ้ที่ไม่แก้นะครับผมก็ไม่เห็นด้วยนะฮะงั้นผมก็กลางคือแก้นะครับแต่ว่าโทษอัตราโทษลดลงตามที่ผมกล่าวมาสักครู่เนี่ยนะครับใช่สิครับเพราะว่าเมื่อจะมีการประเด็นแก้หมวดนี้เอ้ยแก้มาตรานี้หรือไม่แก้เขาพรรคที่เขามีความประสงค์ก็ต้องยื่นยติเข้าสู่สภาใช่ไหมฮะก็ต้องมีอภิปรายกันนะคนที่อยากจะแก้ก็อภิปรายไปด้านหนึ่งคนที่ไม่แก้ก็อภิปรายไปอีกด้านหนึ่งอย่างผมที่อภิปรายอย่างเนี้ยก็ให้เห็นอันนี้แต่ถ้าอภิปรายจริงผมมีข้อมูลมากกว่านี้นะครับอภิปรายเนี่ยก็จะเห็นว่าตกลงคุณจะซ้ายหรือขวาหรือเอาอย่างกลางอย่างผมลักษณะนั้นนะครับก็ไม่มีใครเสียนะสถาบันก็ยังคงอยู่เป็นที่เคารพใครจะไปแตะต้องไม่ได้แต่ต้องก็ถูกจำคุกดำเนินคดีได้นะครับเพียงแต่ว่าอัตราโทษลดลงแยกมาจากอาฆาตมาร้ายซะน้องๆเห็นด้วยไหมว่าการแสดงฆาตมาร้ายกับดูหมิ่นประมาทเนี่ยมันต่างกันใช่ไหมฮะคิดจะลอกปวงชนทำไม่ได้ก็แสดงว่าอาฆาตบาดร้ายอย่างเงี้ยนะมันหนักคุณจะดับนะฮะ
แต่ถ้าเพียงคำพูดคำจาอะไรต่างๆนะเล็กๆน้อยๆนะมันก็ควรจะเบาลงมาจากอาฆาตบาดร้ายนะครับพอเข้าใจไหมครับนะโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีทุกคนครับ